สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ DOU for You รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวและกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำลงไปนั้นนอกจากจะให้ผลตามหน้าที่แล้วกรรมยังให้ผลตามลำดับอีกวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณโชโตจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องกรรมให้ผลตามลำดับส่วนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษา DOU ทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในหัวข้อกรรมที่ผลตามลำดับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GL 203กฎแห่งกรรมกรรมที่บุคคลได้กระทำไปนั้นจะส่งผลกันตามลำดับโดยกรรมที่มีกำลังแรงจะส่งผลก่อนไม่สำคัญว่ากรรมนั้นกระทำก่อนหรือกระทำในภายหลังไม่สำคัญว่ากรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมกรรมที่ให้ผลตามลำดับมี4ประเภทดังนี้ 1. ครุกรรมคือกรรมหนักส่งผลเป็นลำดับแรก 2. อาสันนกรรมกรรมที่กระทำเมื่อใกล้ตายส่งผลเป็นลำดับที่2 3. อาจินกรรมกรรมที่กระทำเป็นประจำส่งผลเป็นลำดับที่3 4. กตัตตากรรมกรรมที่กระทำโดยไม่เจตนาส่งผลเป็นลำดับสุดท้าย 1. ครุกรรมหรือกรรมหนักเป็นกรรมที่มีกำลังแรงจะส่งผลเป็นลำดับแรกโดยที่กรรมอื่นไม่สามารถขวางการส่งผลได้เลยครุกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นอกุศลกรรมและกุศลกรรมครุกรรมฝ่ายอกุศลกรรมแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มแรกนิยตะมิจฉาทิฏฐิกรรมคือการมีความเห็นผิดอย่างร้ายแรงมี3ประการคือ 1. นัตถิกะทิฏฐิการมีความเห็นผิดว่าทำดีทำชั่วไม่มีผล 2. อเหตุกะทิฏฐิการมีความเห็นผิดว่าการที่เราสัตว์เกิดมามีความแตกต่างกันนั้นไม่ได้มาจากสาเหตุใดเลย 3. อกริยาทิฏฐิคือการมีความเห็นผิดว่าบุญบาปไม่มีกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของอนันตริยกรรมคือการทำกรรมหนักทางวาจาและทางกายมี5ประการโดยจะเรียงลำดับจากที่หนักที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 1. สังฆเภทคือการทำสงฆ์ให้แตกแยก 2. โลหิตตุปบาทการทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตในพระวรกาย 3. อรหันตฆาตการฆ่าพระอรหันต์ 4. มาตุฆาตการฆ่ามารดาและ 5. ปิตุฆาตการฆ่าบิดาส่วนครุกรรมฝ่ายกุศลได้แก่การประกอบมหากตกุศลอันรวมด้วยรูปกุศล5และอรูปกุศล4กรณีศึกษาเรื่องของครุกรรมเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานะในชาตินั้นท่านเกิดเป็นกุลบุตรบำรุงบิดามารดาของตนเป็นอย่างดีจนผู้เป็นบิดามารดามุ่งหวังให้ท่านแต่งงานเพื่อที่ได้มีภรรยามาคอยแบ่งเบาภาระหน้าที่ซึ่งตัวท่านเองเบื้องต้นก็ไม่มุ่งหวังเช่นนั้นแต่ทนการรบเร้าของบิดามารดาไม่ได้ท่านจึงแต่งงานผู้เป็นภรรยาเบื้องต้นก็ดูแลบิดามารดาของฝ่ายสามีเป็นอย่างดีจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ทำการยุยงให้ผู้เป็นสามีเข้าใจว่าบิดามารดาของตนแก่แล้วทำอะไรก็หลงลืมวางข้าวของสกปรกรกเลอะเทอะและเธอก็ได้ยุให้ผู้เป็นสามีทำการสังหารบิดามารดาของตนจนกระทั่งผู้เป็นสามีมีความเห็นคล้อยตามจึงได้วางแผน
ทำทีพาบิดามารดาของตนไปเยี่ยมญาติณต่างถิ่นและเมื่อถึงแนวป่าก็ได้ปลอมเป็นโจรร้ายมาทุบตีร่างกายบิดามารดาของตนจนเสียชีวิตหลังจากชาตินั้นด้วยครุกรรมที่ท่านได้ทำมาตุฆาตและปิตุฆาตทำให้ท่านต้องไปเสวยผลกรรมในอเวจีมหานรกอย่างยาวนานและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกทุบตีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตมาหลายชาติแม้ในชาติสุดท้ายท่านได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายได้บรรลุพระอรหันต์แต่ท่านยังมรณภาพเพราะถูกกลุ่มโจรทุบตีทำร้ายร่างกายนั่นเอง 2. อาสันนกรรมคือกรรมที่กระทำเมื่อใกล้ตายหรือการระลึกถึงกรรมที่ได้กระทำไปแล้วณเวลาใกล้ตายมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายถาสันนกรรมอาสันนกรรมจะส่งผลเป็นลำดับที่2ต่อจากครุกรรมถ้าในสังสารวัฏนั้นไม่มีครุกรรมหรือครุกรรมได้ส่งผลจนหมดแรงกรรมแล้วอาสันนกรรมจะส่งผลเป็นลำดับต่อมาอาสันนกรรมมีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลกรณีศึกษาเป็นเรื่องราวของมัทธกุณฑลีนายตุ้มหูเกลี้ยงนายตุ้มหูเกลี้ยงเกิดในตระกูลพราหมณ์มีบิดาเป็นเศรษฐีแต่มีความตระหนี่เป็นอย่างมากเมื่อเขาเจริญวัยจนถึงอายุ16ปีเขาได้ล้มป่วยลงแต่ความที่บิดาของตนเป็นผู้มีความตระหนี่จึงไม่ได้พาตนไปพบแพทย์แต่นำอาการที่ตนได้ป่วยนั้นไปปรึกษาแพทย์ว่าถ้ามีผู้ป่วยอาการเช่นนี้จะรักษาอย่างไรซึ่งอาการของมัทธกุณฑลีก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับทรุดลงเรื่อยๆและเมื่อมัทธกุณฑลีกำลังป่วยนั้นผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้ให้มัทธกุณฑลีพักในเรือนเพราะเกรงว่าถ้ามีใครมาเยี่ยมมัทธกุณฑลีก็จะเห็นทรัพย์สมบัติในเรือนของตนจึงนำมัทธกุณฑลีมาพักที่ระเบียงบ้านในวันนั้นเองก่อนที่มัทธกุณฑลีจะเสียชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรวจพยานภาพของมัทธกุณฑลีก็ปรากฏขึ้นในพระญาณท่านจึงได้มาโปรดมัทธกุณฑลีมาด้วยพุทธานุภาพเมื่อถึงบ้านมัทธกุณฑลีก็ทรงเปล่งฉับพลันรังสีเมื่อมัทธกุณฑลีเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสะท้อนใจว่าตนเกิดในตระกูลที่มีบิดาเป็นผู้มีความตระหนี่จึงไม่เคยได้ทำบุญใดเลยครั้งนี้แม้เรี่ยวแรงในการจะยกมือประนมก็ไม่มีจึงได้แต่ทำจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เสียชีวิตลงแต่ด้วยกรรมที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาสันนกรรมเป็นกรรมที่เป็นกุศลส่งผลให้ท่านได้เกิดเป็นสหายแห่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานเงินขนาด30โยชน์ 3. อาจินกรรมคือกรรมที่กระทำเป็นประจำทั้งทางกายวาจาและใจมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพหุลกรรมอจินกรรมจะส่งผลเป็นลำดับที่3ต่อจากครุกรรมและอาสันนกรรมอจินกรรมมีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรื่องราวที่เราจะศึกษากันเป็นเรื่องราวของนายจุนทะคนฆ่าหมูนายจุนทะมีอาชีพฆ่าหมูขายถ้าวันใดเขาสามารถขายเนื้อหมูได้มากเขาก็จะฆ่าหมูมากตามไปด้วยเขาประกอบอาชีพนี้มาตลอด55ปีไม่เคยสั่งสมบุญใดๆเลยและเมื่อถึงวัยชราเขาได้ล้มป่วยลงและเมื่ออาการเขาทรุดลงเขาได้มีคติเห็นเป็นไฟนรกในอเวจีมหานรกทำให้เขารู้สึกเร่าร้อนจนไม่สามารถนอนพัก
ในเตียงผู้ป่วยได้จึงต้องลุกมาคลานรอบๆห้องนั้นเขาทนทุกข์ทรมานเช่นนี้ตลอด7วันและได้เสียชีวิตลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกในอเวจีมหานรกด้วยผลกรรมอาจินกรรมที่ฆ่าหมูเป็นประจำนั่นเอง 4. กตัตตากรรมคือกรรมที่กระทำโดยไม่เจตนามีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่ากตัตตาวาปนกรรมกตัตตากรรมจะส่งผลเป็นลำดับสุดท้ายกตัตตากรรมนี้มีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรื่องราวที่เราจะศึกษากันนี้เป็นเรื่องราวของเทพบุตรกบครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับณเมืองจำปาในวิหารริมสระโบกครณีขณะที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนากับพุทธบริษัท4ก็ได้มีกบตัวหนึ่งได้ยินพระสุรเสียงถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายแต่ก็รู้สึกเบิกบานใจที่ได้ฟังพระสุรเสียงนั้นจึงขึ้นมาฟังพระธรรมเทศนาณริมสระในเวลาเดียวกันก็ได้มีคนเลี้ยงโคได้ต้อนโคมาใกล้ๆสระโบกครณีนั้นและตัวเขาได้เดินมาริมสระโบกครณีเพื่อฟังพระธรรมเทศนาขณะที่เขาปักไม้ต้อนโคลงกับพื้นนั่นเองไม้ต้อนโคนั้นได้ปักลงบนศีรษะของกบตัวนั้นพอดีเป็นเหตุให้กบตัวนั้นเสียชีวิตแต่ด้วยผลกรรมที่กบตัวนั้นได้ฟังพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายแต่เกิดความเบิกบานใจในทุกครั้งที่ฟังจัดเป็นกตัตตากรรมฝ่ายกุศลส่งผลให้กบตัวนั้นได้เกิดขึ้นเป็นสหายแห่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งนี้เราได้มาศึกษากันในหัวข้อกรรมที่ผลตามลำดับซึ่งประกอบด้วยครุกรรมคือกรรมหนักอาสนกรรมกรรมที่กระทำเมื่อใกล้ตายอจินกรรมกรรมที่กระทำเป็นประจำและกตัตตากรรมกรรมที่กระทำโดยไม่เจตนาในครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อกรรมที่ให้ผลตามกาลพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกๆท่านเจริญพรกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้ฟังกันคุณผู้ชมคะกรรมที่ให้ผลตามลำดับนั้นแม้จิตที่เป็นกุศลในตอนสุดท้ายของชีวิตมีจิตที่ผ่องใสเหมือนกับเทพบุตรกบที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเวลาโลกไปแล้วก็ยังได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางwww.dmc.tv และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วใหม่และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ